ผมมินจากดราฟฟุตบอลครับตอนนี้อยู่ที่รุกกี้กาลาดของทีมรุกกี้เรซซิ่งนะครับทีมแข่งรถส่วนตัวของประธานโตโยต้าก็คืออากิโอโตโยดะในวงการเขาจะใช้ชื่อในการแข่งขันว่าโมริโซนี่คือตัวเทเลอร์ทีมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนี่รถเป็นรถซุปเปอร์ GT นะฮะเป็น GT 500ของ Ineos Rookie Team นะฮะก็เป็นความลับอยู่เพราะว่าเขากำลังจูดรถแต่ก็เห็นพวกบอดี้โคเวอร์นะฮะส่วนตัวนี้เป็นรายการใหม่ Inter Proto เป็นการจับมือกันของ2ทีมนะครับ Toyota เขาก็จับมือกับ Mazda ในการทำรถแปลกมากนะฮะมันทำให้เกิดการพัฒนานี่ซูเปอร์ฟอร์มูล่าใช้เครื่องเบนซิน 2,000 เทอร์โบนะครับนี่ใช้เครื่องเบนซิน 2,000 เทอร์โบก็กำลังลุ้นเหมือนกันในอนาคตมาเที่ยวกันได้นะครับสำหรับ Rookie Racing Garage ตั้งอยู่ที่ข้างๆสนามฟูจิสปีดเวย์แม้ว่ารายการต่างๆที่เขาลงแข่งเนี่ยจะเป็นรายการในประเทศแต่เรื่องของซูเปอร์ GT นี่น่าสนใจนะครับเขาจะแข่งแบบว่าถ้าสนามที่แล้วคุณชนะคุณจะโดนถ่วงน้ำหนักเยอะขึ้นในสนามถัดไปฉะนั้นมันมีการแข่งขันกันระหว่างทีมเล็กกับทีมใหญ่นะแล้วก็การแข่งขันของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเฉพาะทีมไม่ใช่เมคเกอร์ใหญ่นะครับถ้าคุณมาในอนาคตคุณจะเข้าจากฝั่งนู้นนะครับแล้วมองลงมานะฮะข้างฝั่งนู้นจะเป็นเกสต์ทาวเวอร์วิซิเตอร์ทาวเวอร์และชมรถแข่งของทีมรุกกี้เรซซิ่งนะฮะก็จะเปิดฟูลฟังก์ชันในปลายปี2022แล้ว2026เนี่ยครบรอบ50ปีของ Fuji Speedway จะมีงานใหญ่มากๆฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปรีวิวเต็มๆเล่าให้ฟัง